คุณเข้ามาในบ้านฉันได้ไงก็ฉันเห็นเธอไม่มาส่งปิ่นโตโทรมาที่นี่ก็ไม่มีใครรับสายก็เลยเป็นห่วงนึกว่าอาการแม่เธอจะทรุดลงอีกที่ไหนได้ล่ะกลายเป็นเธอนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำแล้วคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันเหรอเอาไทยตื่นแล้วเหรอจ๊ะไข้ลงหรือยังเนี่ยไหนดูสิตัวยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวพี่เช็ดตัวให้พี่ฝนจ๊ะพี่เห็นเสื้อผ้าใช่ไหมใช่สิแล้วทำไมอยู่บ้านคนเดียวล่ะนั่นสิแม่กับพี่ชายไทยไปไหนอ่ะพี่ก้องไปทำงานโต๊ะจีนน่ะส่วนแม่ไปหาหมอที่กรุงเทพพี่ก้องไม่อยู่หรอใครพาไปอ่ะเงินแม่มั้งแม่ไทยมีเพื่อนด้วยหรองั้นฉีดยาเข็มหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วค่อยนอนพักต่อฉีดยาด้วยหรอกลัวเข็มนะไม่กลัวแค่เข็มเองใครจะกลัวแค่เข็มฉีดยาเองยังไม่ได้ฉีดมันเย็นตกใจจะเกรงแขนนะปล่อยสบายสบายฉันจะฉีดแล้วนะกดไว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคุณหมอฉาดขึ้นเชี่ยวมือเบาที่สุดในจังหวัดแล้วยุงกัดยังเจ็บกว่าอีกนอนพักเยอะๆนะขอบคุณมากนะฝนไปขึ้นเวรต่อได้เลยเดี๋ยวผมเฝ้าไทยเองค่ะคุณหมอหลายทางรักของเราต้องเจออะไรทดสอบแรงใจเธอรักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่สองเราจะว่ายังไงจะจับมือกันแน่นพอแค่ไหนจับมือไว้อย่าปล่อยเนื้อเธอเธอหากต้องเจอกับสิ่งที่กวนใจแค่มีเธอข้างกายก็จะไม่กลัวไรรักคือคนสองคนที่จะยอมทนเพื่อกันและกันตลอดไปไม่ว่าเธอเจอปัญหาอะไรปล่อยมือฉันได้ไหมนะเธอคนนี้กี่พายอยู่ฝนที่ผ่านเข้ามาและกี่ครับน้ำตาที่ต้องมีอาจทำให้เราหมดแรงเดินไปทำไปเถอะกินแล้วจะติดใจต้องมางอให้ฉันเจียวไข่ให้กินอีกมัวแต่พูดอยู่ได้ไหนดูสิแล้วรีบๆพลิกเร็วๆเร็วโอ้ยอุ้ยโหมีข้าวต้มหมูสับเพิ่มด้วยน่ากินใช่ไหมล่ะชิมดูสิอร่อยหรือเปล่าฝีมือใช้ได้อะเนี่ยคุณเอาไม่ได้สิอยากมีแฟนเป็นแม่ครัวก็ต้องหัดทำอาหารให้เป็นแล้วฉันก็ต้องหัดฉีดยาให้เป็นด้วยเลยไงเลิกกลัวเข็มให้ได้ก่อนเถอะ